สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะออกกำลังกายในสไตล์สว.วันนี้เรามาเล่น3ท่าลดเนื้อปลิ้นข้างเอวหรือว่าสีข้างของเราค่ะซึ่งพี่เขานี่ก็มีเนื้อปลิ้นข้างเอวหลายออกกำลังกายอยู่เป็นประจำก็เยอะเพราะว่าบ่ได้ควบคุมอาหารค่ะข้อเสียในการออกกำลังกายคือของพี่เขาก็คือบ่ควบคุมอาหารกินทุกอย่างค่ะพี่น้องได้แค่ความแข็งแรงล่ะค่ะเฮาว่าออกกำลังกาย3ท่าลดเนื้อปลิ้นข้างเอวกันเลยค่ะThank you.